ผมขออนุญาตเข้าสู่หัวข้อที่2นะครับอาจารย์ครับหัวข้อที่2คือ how to move อาจารย์ครับ how to move ของผมเนี่ยมันอยู่2ระดับระดับที่1คือเป็นผู้ contribute to move อันที่2เป็นผู้ที่เรียนจาก move อาจารย์สามารถเข้าไปยุ่งได้ใน2ระดับแต่เนื่องจาก move เป็นเรื่องใหม่พอสมควรในประเทศไทยนะครับเรายังไม่มีโอกาสเข้าไปดําเนินการเรียนการสอนในระดับที่เราเป็น provider มากสักเท่าไหร่แต่ในวันนี้อาจารย์ทุกท่านในห้องนี้เดี๋ยวนี้ยังได้เลยนะครับล็อกอินเข้าไปในยังไลน์แทนที่ผมมีอยู่บนหน้าจอนี้อาจารย์ก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมูฟได้นะครับผมขออนุญาตเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับในโลกของมูฟนั้นจะมีบิ๊กโฟร์หรือพี่เบิ้มเลยที่คนเข้าไปเรียนกันเป็นล้านๆคนนะครับในปัจจุบันนี้บิ๊กโฟร์ที่กล่าวมานี้อันที่หนึ่งคือ edx นะครับมีเว็บลิงก์อยู่นะครับ edx.org เกิดมาจาก MIT อย่างนี้นะครับมาร่วมมือกันกับ Stanford กับ Harvard นะครับเขาทำอะไร X ออกมา X ของเขาย่อมาจาก Extensible Education เขาให้โอกาสคนมาเรียนออนไลน์ได้ FX มีคอร์สดีๆเยอะแยะไปหมดเลยในหลากหลายสาขาแต่ไม่ได้ให้ Certificate เรียนฟรีนะครับแต่ไม่ให้เซอร์อันที่สองคือ Coursera อันนี้ดังที่สุดในบรรดามุกในปัจจุบันตอนนี้Course ERA หมายถึง Course Era นะครับอาจารย์ครับ Course Era ลงทะเบียนฟรีหมดเลยบางวิชานะครับให้ Certificate ของจริงด้วยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยผมลงทะเบียนเรียนวิชา Gamification ของ UPenn Wharton Business School ของ University of Pennsylvania ถ้าผมเรียนจบเขาจะให้ Certificate ผมตัวจริงด้วยมันเท่ไหมครับผมไม่ได้จ่ายสักบาทเรียนฟรีได้ความรู้แล้วได้เซอร์ด้วยมันเกิดขึ้นยากมากเลยนะครับเพราะปกติคนไทยจะไปเรียนอเมริกาเนี่ยต้องสอบใช่ไหมครับต้องมีผลสอบเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่ต้องเลยลงทะเบียนเรียนมีปัญญาเรียนเรียนจบได้เซอร์นะครับเสียดายที่ผมไม่มีเวลาเรียนให้จบนะครับแต่จริงๆมันน่าเรียนมากเลยอันที่3เป็นอันที่ผมชอบที่สุดในบรรดา4บิ๊กเบิ้มนั่นคือ udacity.com นะครับง่ายมากเลยเขาใช้วิดีโอ YouTube มาลิงก์กันอาจารย์สามารถดู YouTube 1ช่วงเนี่ยนะครับประมาณ 1-3 นาทีรู้เรื่องแล้วมีแบบฝึกหัดให้ทำก็ขอคงรอทำเสร็จปุ๊บไปดูส่วนต่อไปได้เมื่อดูจนจบก็เรียนจบได้นะครับอันนี้เป็น Udacity แล้วก็มีเวทีให้ผู้เรียนได้ discuss กันเยอะๆอันสุดท้ายขาน Academy อาจารย์เคยได้ยินขาน Academy เขาทำวิดีโอคอนเทนต์มาสอนในเรื่องยากๆเช่น calculusTrigonometry อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งมีคนมาเรียนทั่วโลกเลยนะชอบมาก4อันนี้เป็นพี่ใหญ่ของมูฟถ้าถามว่าแล้วพี่ใหญ่เกิดขึ้นได้ยังไงเอาเงินที่ไหนมาทำในเมื่อทุกอย่างมันแมสซีฟมันต้องมีเงินทำอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับพี่ใหญ่ที่ผมเรียนนะครับมีคอสเซล่ามีขานมียูนิตี้แล้วก็มี FX เขามีเงินเข้ามาครับเช่นบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ฟาวเดชั่นก็ให้เงินมาที่ขานอะคาเดมี่ให้เงินมาที่ FX อะไรเป็นต้นเขามีคนนะครับที่ใจดีอยากให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเข้ามาช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแม้กระทั่งบริษัทด้านการศึกษาเช่น Google Pearson นะครับก็เข้ามาร่วมด้วยแล้วทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์ประกอบสร้างแนวความคิดมูฟขึ้นมาเช่น Stanford University Harvard Oxford นะครับSan Jose State MIT อย่างเงี้ยนะครับมาร่วมด้วยอาจารย์ครับนี่คือ massive operation จริงๆซึ่งไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษาแต่ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลกเขาลงทุนในการเปลี่ยนโลกด้วยมูฟทีนี้ถามผมว่าเครื่องรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่ Big Four มีอะไรบ้างนะครับผมอยากจะเรียนแนะนำอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับ opentostudy.com ตัวนี้เป็นตัวที่กำลังจะมาแรงมากมีวิชาเรียนฟรีเยอะมากเลยนะลงทะเบียนด้วย Facebookภายใน30วินาทีอาจารย์เรียนได้เลยนะครับเขามีทั้งแบบส่วนใหญ่เขาจะเป็น X MOOC ไม่ใช่4 MOOC ดังนั้นอาจจะต้องมีวันเริ่มและวันจบที่ชัดเจนอันที่2สิ่งนี้ครับ youtube.com แล้วอาจารย์ /education เข้าไปตรงนี้จะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ฟรีระดับโลกเลยนะครับที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเอามาผูกเป็นคอร์สให้อาจารย์สามารถส่งผู้เรียนเข้าไปเรียนได้ฟรีหรืออาจารย์จะเรียนเองก็ได้แล้วถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์อาจารย์ไม่ถนัดภาษาอังกฤษอาจารย์ครับ
เพราะว่ามันเป็น YouTube เจ้าของ YouTube คือ Google ทุกครั้งที่วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีปุ่ม CC อยู่ข้างล่างอาจารย์กดปุ่ม CC ปุ๊บมันจะขึ้น Captioning ให้เห็นชัดๆเลยเป็นภาษาอังกฤษถ้าลูกศิษย์อาจารย์ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้อาจารย์กดปุ่ม CC ครั้งนึงแปลเป็นไทยมันจะแปลไทยให้เลยถึงมันยังไม่เพอร์เฟคแต่นี่คือการเรียนรู้ใหม่คนหูหนวกก็สามารถอ่านได้ใช่ไหมครับนี่คือการสอนยุคใหม่ที่จะทำให้ MOOC เกิดขึ้นมาปัจจุบันในประเทศไทยมี3มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ YouTube Education มหาวิทยาลัยแรกคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยที่2ก็คือมหาวิทยาลัยศรีประชุมและที่3จุฬานะครับตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์เข้าไปแล้วอาจารย์ลองไปดูได้ youtube.com/education อันต่อไปคือ iTunes University นะครับถ้าอาจารย์ใช้ iPad iPhone iPod อาจารย์สามารถเข้าถึงเนื้อหาเสมือนดั่ง YouTube Education ได้มีการผูกเป็นคอร์สเหมือนกันนะครับเป็นดูได้ฟรีเหมือนกันและอันสุดท้ายครับอาจารย์ครับอันนี้ขาดไม่ได้เมอร์โลชื่อเหมือนใบแดงเลยนะครับอาจารย์เมอร์โลย่อมาจาก Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching เมอร์โลไม่ได้โฮสต์คอนเทนต์อะไรเลยแต่เมอร์โลเป็นตัวกลางในการลิงก์คอนเทนต์ที่สามารถให้อาจารย์ใช้ได้ฟรีจริงๆทั่วโลกในหลากหลายสาขาเอามาไว้ด้วยกันในเดต้าเบสของเขาอาจารย์สามารถเสิร์ชก็ได้อาจารย์สามารถเอาคอนเทนต์ที่อาจารย์มีขอแค่เว็บลิงก์ไปฝากไว้กับเขาก็ได้คนทั่วโลกก็จะเสิร์ชเจอแล้วตรงนี้ครับสำคัญมากเสิร์ชยังไม่พอมันเป็นโซเชียลมีเดียเขาสามารถคอมเมนต์ได้เขาสามารถแชร์ให้เพื่อนเขาก็ได้เขาสามารถกดไลค์ก็ได้เขาสามารถช่วยอาจารย์รีวิวคอนเทนต์ของอาจารย์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ได้รับคะแนนสูงๆเขาจะเชิญอาจารย์มารับรางวัลเลยในงานประจำปีของเขาเขาจะมีแบดจ์เขาจะมีป้ายให้อาจารย์ได้ติดด้วยความภูมิใจนี่คือเมอร์โลแล้วเดี๋ยวเราจะมีเมอร์โลเวอร์ชันภาษาไทยออกมาด้วยความร่วมมือของสกอนะครับกำลังจะออกมานะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์นึงอยากจะเสิร์ชมุกจากผู้บริการเยอะๆอาจารย์อยากอาจจะเรียนวิชาสมมติคูลินารีอาจอยากทำเบเกอรี่สมมตินะครับอยากจะทำเค้กอร่อยๆไม่รู้จะไปหาที่ไหนคอสลาก็เยอะยูดาซิตี้ก็เยอะลองไปเว็บนี้ครับ myeducationpark นะครับ .com เสิร์ชที่เดียวเขาจะบอกเลยว่าขณะนี้คอร์สนี้สอนอยู่ในมูกไหนอาจารย์ก็แค่กดไปเรียนในมูกนั้นง่ายมากเลยนะครับตรงนี้เป็นไลน์แทนที่ที่คงจะมีประโยชน์อาจารย์ครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวpresentation ของผมมีลิงก์ให้อาจารย์สามารถถ้าจดไม่ทันนะครับอาจารย์สามารถไปดูได้นะครับทุกข้อมูลที่ผมมีผมจะมี reference URL ให้นะครับ